ก่อนเราเคยมีความรักทุกอย่างดูว่าเราสองคนเมื่อก่อนเราเคยมีความฝันอยู่ตรงกลางดูว่าเราสองคนแต่ฉันวันนี้เห็นเมฆหมอกร้ายเข้ามาปกคลุมหัวใจและเห็นเธอกำลังไปกับใครคนนั้นอีกคนบนทางที่เคยบอกกับฉันว่ามันเป็นทางของฉันและเธอรักเธออาจจะไม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มันเกือบกลายเป็นไม่ทันอาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำเมื่อไรให้ใจเธอเป็นผ้าแต่ฉันไม่รู้ตัวจะไม่มัวโทษเธอที่ไปรักใครคนนั้นจะไม่คิดว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายฉันอาจจะเป็นเพราะฉันเองดีไม่พอเธอเลยไม่รอผู้ชายคนนี้มีรอผู้ชายคนนี้ทบทวนการกระทำเหมือนกับเชือกสภาระก็ได้แต่คิดในใจเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าบางอย่างขาดบางอย่างเกินหรือเพราะอะไรที่ทำให้รักแท้ต้องเก่ากลายเป็นแพ้ไปสัมภาระคือสุขทุกข์ที่เราแชร์กันโหลดมันขึ้นสายการบินชื่อเรียกว่าความสัมพันธ์มีฉันและมีเธอเป็นกัปตันจุดหมายปลายทางคือแก่ไปด้วยกันแต่แล้วคอมเมนต์นับบินที่มือใหม่พัดอากาศแต่ปวนก็ทำให้เครื่องเราสั่นไหวตัวปัดทั้งคนอื่นทั้งภายในยังไม่ทันจะครึ่งทางเธอก็เริ่มจะถอดใจไอ้ปัญหาของเรานั้นมันไม่ยากกันฝ่าไปแต่ที่เครื่องเราตกก็เพราะว่าเธอไม่มีใจให้เธอดีตัวออกจากเครื่องไปมาอยู่กับคนของเธอฉันจะตกตามเครื่องไปแต่ฉันวันนี้เห็นเมฆหมอกร้ายเข้ามาปกคลุมหัวใจและเห็นเธอกำลังไปกับใครคนนั้นอีกคนบนทางที่เคยบอกกับฉันว่ามันเป็นทางของฉันและเธอรักแท้อาจจะไม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มันกลับกลายเป็นไม่แท้อาจจะเป็นเพราะฉันเองรักเธออาจจะไม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มันเกือบกลายเป็นไม่แท้อาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำอะไรให้ใจเธอเป็นผ้าแต่ฉันไม่รู้ตัวจะไม่มัวโทษเธอที่ไปรักใครคนนั้นจะไม่คิดว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายฉันอาจจะเป็นเพราะฉันเองดีไม่พอเธอเลยไม่รอผู้ชายคนนี้ไม่รอผู้ชายคนนี้